อันนั้นก็เครดิตเหมือนกันไม่มีเงินสดสี่สามสองอะทำเป็นฮูริต้าเลยค่ะค่ะร้อนแรงมากใช่ค่ะดีใจค่ะที่แบบกระแสตอบรับดีเพราะเราตอนเราถ่ายตอนเราอ่านบทตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้คนจะเข้าใจไหมนะว่ามันเป็นละครแบบไหนซึ่งด้วยชื่อและฟอร์มละครมันก็จะดูค่อนข้างที่จะแรงจะแซบแต่ความจริงแล้วละครเรามันคือละครหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงขายบริการและต้องการจะเปลี่ยนชีวิตใหม่รวมถึงในเรื่องของความแค้นเก่าที่มีตั้งแต่สมัยโดนแย่งชีวิตตั้งแต่เด็กๆไปอันนี้ละครจะค่อยๆเฉลยปมของตัวริตาเข้ามาเรื่อยๆที่จะทำให้คนดูเข้าใจในตัวริตาว่าทำไมฉันถึงต้องร้ายในวันนี้อะไรอย่างงี้ถือว่าแรงสุดหรือเปล่าแต่เคยเล่นมาใช่ค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะแรงที่สุดเลยแล้วมันก็เป็นอะไรใหม่ๆนะคือมันไม่ได้เป็นร้ายด้านเดียวมันไม่ได้ดีอะริตาเนี่ยเป็น2บุคลิกมีทั้งดีและร้ายสังเกตได้ว่าเวลาที่อยู่กับนนท์น่ะคือตัวพระเอกอะตัวลีอะเราจะเป็นคนดีเราจะแบบน่ารักเราจะแบบแสนดีเราจะกวนประสาทใสๆแต่ในขณะที่เราอยู่กับเจนนิสอะเราก็จะมีความแบบมีเหมือนมีแบบอีกโลกนึงอะเหมือนเป็นเดวิลกับแองเจิลอะคือมันมีคนแบบนี้จริงๆนะที่มันถือโลกไว้หลายๆใบอะแล้วกับคนนี้แล้วก็ปฏิบัติอีกอย่างนึงกับเจนนิสแล้วก็ทำตัวอีกอย่างนึงทำเป็นดีแต่รับหลังก็ยังกับโรวีแล้วก็อยากได้เขาเพราะเขาเหมือนพ่อเราเขาปกป้องเราในวันที่เราแบบโดนทำร้ายคุณโรวีปกป้องมันเลยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวริตายิ่งตอกหมุดเข้าไปอีกว่าผู้ชายคนนี้แหละคือคนที่จะต้องเป็นของเราตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมองว่าแบบดูเกสกันก้าเรื่องนี้ดูเปลืองตัวไม่เปลืองมีเรื่องที่เปลืองกว่านี้อีกเรื่องนี้ไม่เปลืองเลยค่ะจุ๊บพระเอกทุกตอนแค่นั้นเองตอนนี้จุ๊บคนนู้นตอนนี้จุ๊บตอนนู้นจุ๊บคนนี้ต้องมีจุ๊บทุกตอนแต่ก็เป็นจุ๊บเบาๆไม่มีการเลิฟซีนอะไรที่แบบรุนแรงเลยจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคือน้ำหนักมัน50-50เลยนะระหว่างดราม่ากับโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวริตาก็คืออย่างที่บอกมี2บุคลิกเป็นเรื่องราวของผู้หญิง2พาร์ทเป็นนางเอกสีเทาคนนึงที่แบกอะไรไว้หลากหลายอย่างอะไรเงี้ยทั้งเรื่องของความแค้นความริษยาในเรื่องของปมตอนเด็กในเรื่องของอนาคตในเรื่องของแบบฉันเป็นแบบสาวขายบริการอะที่โลกแบบดูถูกอะทุกคนดูถูกอะนึกออกปะดูเราเล่นแล้วขัดกับลุคที่ก่อนหน้าที่เคยเห็นหรอบางคนก็มีบางคนบอกว่าเหมือนกันว่าแบบดูไม่เหมาะเป็นสาวบริการอะไรเงี้ยแต่ด้วยตัวเรื่องมันแล้วอ่ะตัวเรื่องมันไม่ได้เน้นว่าขายบริการเราขายยังไงเราไม่ได้เน้นการขายบริการมันคือเน้นของหัวใจของผู้หญิงที่ขายบริการสังเกตที่เสื้อผ้าที่แกใส่จะไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่โป๊เลยจะเป็นเสื้อผ้าปกติจะไม่มีแหวกเว้าสั้นอะไรอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยมากๆในช่วงแรกๆที่จะต้องบอกถึงคาแรคเตอร์และอาชีพของตัวเขาแต่หลังจากนั้นหลังจากเขาเริ่มกลับตัวได้ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเซ็กซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่หลายคนมองก็อย่างเกดก็กลัวว่ามันอาจจะเป็นละครที่ดูแบบแซบดูแบบเซ็กซี่อะไรหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วอ่ะมันคือหัวใจของผู้หญิงคนนึงที่แบบจะสามารถต่อสู้ฟันฝ่าความแค้นความอะไรในใจตัวเองไปได้ไหมเท่านั้นเองใช่เรื่องเป็นไงครับเปียว่าเป็นสาวแซบก็แซบอยู่แล้ว โดนตบแซบอยู่แล้วก็เผ็ดจะเปลี่ยนเลยเฉยเฉยกูดีนะก็มีแต่คนแบบว่าเรื่องนี้ก็ได้เห็นแกแบบเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ในแบบที่ไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอันนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของดราม่าที่แบบค่อนข้างเยอะเพราะว่าท้ายที่ก่อนละครล่าสุดก็ไม่ได้ดราม่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะใช่ส่วนใหญ่ก็อย่างเรื่องนี้มันจะรวมหลากหลายความรู้สึกหลากหลายคาแรคเตอร์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีคนติงไหมว่าแฟนคลับเก่าๆแบบเยอะไปเยอะอะไรอย่างงี้เขาไม่ติดติงนะเขาชอบส่วนใหญ่นะที่ได้เห็นนะเขาชอบแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีมากเพราะว่าละครเรายังถ่ายไม่จบโซโลจะรู้ direction แล้วว่าโอเคมันจะเป็นไปในแนวทางไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่แบบว่าเขาให้กำลังใจว่าโอเคออกมาเป็นอิสระแล้วก็โอเคนะแบบได้รับการตอบรับที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เคยเห็นอย่างเกสเล่นแบบนี้เลยกับคนนี้ได้ออกมาเจอคนนี้ก็เป็นเคมีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีในเรื่องของตรงนั้นเกิดขึ้นมีจุบเยอะจุ๊บไม่จุ๊บจุ๊บแบบจุ๊บเฉยๆเบาๆแตะเบาๆไม่มีการแบบพอคุยกับผู้กำกับแล้วว่าแบบไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะแต่ด้วยซีนด้วยอะไรมันไม่ได้มีความเป็นจะต้องแบบจูบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบ้างแต่ไม่ได้มีถึงขั้นแบบอะไรขนาดนั้นไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นจุ๊บน่ารักน่ารักเราขอผู้กำกับไปเลยผู้กำกับก็ขอเราเหมือนกัน
ขอนะว่าซีนนี้ขอไม่ต้องแบบอะไรนี้นะเออเหมือนคุยกันนะว่าเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าแกสามารถที่จะแบบคุยกันได้กับพี่โอผู้กำกับอะค่ะในเรื่องเลิฟซีนเขาจะค่อนข้างที่จะปกป้องเราจะให้เกียรติผู้หญิงมากกว่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเออไม่พี่ว่าความหมายมันอะในการที่เราจะไปจูบจริงหรือจะต้องอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรไปมากกว่าการจูบก็คือการจูบนึกออกปะเราไม่ละครเราไม่ได้ขายเซ็กส์อ่ะพูดตรงๆมันไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้มีอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นเอาให้มันได้ความหมายใจความละครตรงกับหัวใจในสิ่งที่อยากจะบอกสื่อกับคนดูเท่านั้นพอแล้วจบติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ